สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิลเลนอีกเช่นเคยครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงจากตัวโอไลท์มาโรเดอร์2นะครับ 14,000 ลูเมนเป็นโหมดแสงกว้างนะระยะส่องไกล450เมตรนะครับจะบอกว่าสว่างกว้างแบบล้นเฟรมเลยนะคราวนี้ผมลองเปิดไปที่โหมดแสงพุ่งครับโหมดแสงพุ่งของเขา850ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่800เมตรนะแสงที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเรากลับมาที่โหมดแสงกว้างของเขากันอีกทีนึงนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะตัวนี้ 14,000 ลูเมนนะครับผมให้ทุกคนดูแสงธรรมชาติก่อนตรงนี้จะมีไฟโซลาร์เซลล์นะแล้วก็จะมีไฟสีแดงบนศีรษะผมนะครับเพื่อให้ดูว่าผมใช้งานอะไรยังไงแล้วก็ใช้ตัวจอมอนิเตอร์นะครับอาจจะโผล่เข้ามาในจอบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ 14,000 ลูเมนครับสว่างมากๆนะครับผมดูในจอมอนิเตอร์นี่สว่างโคตรๆนะครับคราวนี้ผมจะส่องให้ดูผมจะเดินเข้าสวนยางพารานะตรงนี้ก็อยู่นอกอยู่นะครับต้นไม้ใกล้ๆโอเวอร์ไปเลยแทงน้ำครับแล้วก็ตัวตึกนะครับตัวอาคารที่เป็นโรงเก็บยางคราวนี้ผมจะไปไล่แสงให้ทุกคนดูนะเขาเป็นไล่แบบตัวไล่สวิตช์นะครับเขาไล่แสงแบบตัวเจ้าตัวนี้เป็นวงแหวนนะครับผมปิดก่อนจากนั้นเปิดที่เทอร์โบครับแล้วก็ไล่ระดับแสงลงใช้วิธีการหมุนนะอันนี้คือแสงต่ำสุดของโหมดแสงกว้างนะครับจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้าใกล้ๆนี่ก็คือโอเวอร์เลยนะครับประมาณนี้ให้ดูแสงอีกทีนึงข้างหน้าจะมีแสงตัวไฟนีออนนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วพอหลังจากนั้นก็จะไม่มีไฟแล้วนะครับก็จะมืดสนิทเลยคราวนี้ผมเปิดที่แสงระดับเทอร์โบ 14,000 ลูเมนยาวๆนะครับทดสอบกันไปยาวๆว่าเขาเหมาะกับการใช้งานแบบไหนในการถือเดินนี่ต้องบอกว่าเหมาะมากนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยเราผ่านจุดที่มีไฟไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแสงจากไฟฉายล้วนๆเลยนะซ้ายมือลงเลี้ยงไก่ครับโอเวอร์เลยผมจะลองปิดให้ดูก่อนปิดแสงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดอีกทีนึงก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแสงกว้างนะครับแล้วก็ไปได้ไกลด้วย450เมตร 14,000 ลูเมนถ้าผมเปิดแสงพุ่งนะครับให้ดูลักษณะแสงพุ่งนะ850เมตรครับ850ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกล800เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยส่องให้ดูแต่ผมว่ามันก็เป็นลักษณะเฉพาะทางนะครับถ้ามืดๆแบบนี้แสงกว้างดีกว่าโอเคปิดแล้วก็เปิดใหม่แสงกว้างถ้าแสงเขาดรอปนะครับเราก็น่าจะสังเกตเห็นอยู่นะผมว่ามันก็ดรอปแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าเปิดมาก็3นาทีกว่าแล้วผมจะเดินตรงร่องกลางครับจากนั้นจะสาดให้ทุกคนดูความสว่างของเขานะในบริเวณที่มืดสนิทมุมซ้ายก่อนครับโอเคซ้ายมือจะเป็นแบบนี้นะนี่คือบริเวณสวนมีแต่ต้นยางพารานะครับไม่มีแหล่งแสงอื่นเลยแล้วก็มาดูอีกฝั่งนึงบ้างแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้โล่งๆหน่อยให้เห็นให้ดูรายละเอียดนี่ครับถือว่าไปได้ไกลนะกว้างแล้วก็ไปได้ไกลนะครับจากนั้นก็เราจะเดินกลับนะครับผมคิดว่า 14,000 ลูเมนน่าจะดรอปแล้วแหละดูจากแสงนะครับผมลองยกขึ้นแบบนี้นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เป็นท่าถือที่เหมาะทีเดียวนะยกขึ้นสูงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะทำในระดับหน้าอกให้ทุกคนเห็นนะครับว่าผมใช้ไฟฉายตัวนี้จริงๆขวามือเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับแต่ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะส่องให้ดูถ้าปิดไฟเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงเป็นแบบนี้ครับโอเคเราจะเดินไปข้างนอกกันนะครับไปเปลี่ยนจุดทดสอบกันตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงกว้างแล้วก็แสงพุ่งแต่ว่าด้วยขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขานะถ้าใครไม่เกี่ยงเรื่องขนาดในการพกพานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวจบได้เลยเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นสว่างขึ้นแล้วเขาก็แบตอึดขึ้นด้วยนะครับรันทามไม่ต้องห่วงนะนี่ครับส่องแต่ละทีแทบไม่ต้องระวังอะไรนะมันเห็นชัดหมดเลยลองเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับแสงนี้ก็เฉพาะทางจริงๆโอเคใช้โหมดนี้ในการเดินน่าจะ
สบายใจกว่าผมเดินออกมาจากตรงบริเวณสวนยางนะครับตรงนี้ก็จะถ้ามีแสงพระจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์ยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะโอเคเราส่องดูประมาณนี้นะครับจากนั้นตรงจุดที่แสงกระทบนะครับผมจะลองใช้แสงพุ่งดูนี่ครับมันก็ไปได้ไกลกว่านะแต่ว่าค่าความสว่างเขาก็เหลือประมาณ800ลูเมนนะครับ850ลูเมนนะแต่ว่าไปไกลขึ้น850เมตรถ้าเปิดแสงกว้างก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคเราจะเดินไปด้านนอกแล้วน้ำหนักกับขนาดถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับผมถือมาตอนนี้ก็คือ 5-6 นาทีแล้วก็เมื่อยมือพอสมควรนะโอเคผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะปิดไฟให้ดูให้เห็นแสงธรรมชาติแล้วก็แสงจากรถผมนะครับตรงที่ผมจอดมันจะเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าเปิดมันจะแตกต่างไหมนี่ครับแสงแตกต่างกันเห็นได้ชัดไม่ต้องสังเกตนะครับคราวนี้ผมจะส่องลงยางให้ดูนะผมจะปิดไปก่อนนะครับแสงที่ได้ก็จะมีตัวโซลาร์เซลล์นะเมื่อกี้เขาสว่างขึ้นมานะครับเพราะเป็นระบบออโต้จับการเคลื่อนไหวมีคนเดินผ่านมันก็จะมีแสงขึ้นมาจากนั้นแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะส่องลงยางโอเคนี่ครับแสงเต็มเฟรมสายนิดเดียวก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเปิดเป็นโหมดแสงพุ่งบ้างแสงพุ่งของเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่มีสปิลเลยนะครับใช้ส่องเฉพาะจุดโอเคคราวนี้ผมจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่ถนนหน้าสวนยางนะครับนี่คือทางที่เราจะเดินไปผมจะปิดไปก่อนนะครับคราวนี้เราจะเดินไปที่หน้าบริเวณสวนยางกันนี่คือสภาพแสงบริเวณหน้าถนนนะครับหน้าสวนยางนะครับผมจะเปิดแสงให้ดูที่ระดับเทอร์โบเลยเป็นแสงกว้างนะครับก่อนเปิดนะครับจากนั้นเปิดอีกทีโอเคพอเขาได้พักนะครับเขาก็จะบูสต์เทอร์โบขึ้นมาตรงที่ผมเดินนะครับยังโล่งๆอยู่นะซ้ายกับขวาคราวนี้ผมจะเดินไปตรงที่ซ้ายขวานั้นเป็นต้นยางพาราครับจะไปคล้ายๆเป็นอุโมงค์สวนยางก็ด้านหน้าเรานี่แหละผมจะเดินไปแสงสว่างแบบชิวๆนะครับล้นถนนสปิลเข้าล้นถนนไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับรู้สึกปลอดภัยสว่างแน่นอนลองเปิดแสงพุ่งดูสิแสงพุ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นแสงกว้างอีกทีนึงผมยกไฟฉายขึ้นแบบนี้นะครับแสงที่ได้นี่ก็คือได้มุมแบบดีมากๆนะครับอันนี้คือยกขึ้นเหนือหัวนะแล้วก็สายหมุนไปทางซ้ายดูนี่ครับเราก็จะเห็นสวนยางพาราคราวนี้มาตรงกลางแล้วก็ทางขวาบ้างนะครับโอเคเราจะเดินกลับไปตรงฝั่งซ้ายมันจะมีทางเข้าไปนะครับเป็นสวนของข้างๆนะครับไม่ใช่ของผมเพราะฉะนั้นก็จะส่องเข้าไปเฉยๆนะไม่ได้เดินเข้าไปนะครับโอเคแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ลองปิดดูแล้วก็เปิดใหม่นี่ครับคราวนี้เราเดินกลับไปบ้างก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับตัว Olight Marauder 2นะครับใครอยากดู full review ก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมทำ full review ไว้แล้วแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันหันมาอีกฝั่งนึงนี่เขาจะเป็นทางโล่งๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมยกไฟฉายขึ้นสูงนิดหน่อยนะมุมของเขากว้างมากนะครับนี่ครับให้ดูแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีแทงน้ำนะใช้แสงกว้างเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดคราวนี้ผมจะใช้แสงพุ่งผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนจากนั้นเปิดแสงกว้างก็เห็นแทงน้ำอยู่นะแต่ว่าถ้าเปิดแสงพุ่งนี่ครับเราก็จะเห็นชัดเจนกว่าแสงแต่ละแบบก็จะมีประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันครับเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานกับลักษณะแสงของเขานะครับโอเคผมจะเดินกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบนะครับ
็อย่าลืมนะครับฟูลรีวิวใครอยากดูผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปรวมถึงลิงก์สั่งซื้อหรือรายละเอียดข้อมูลของตัวไฟฉายด้วยผมกลับมาตรงจุดเริ่มต้นนะครับก็จะส่องให้ดูอีกครั้งนึงสายฝั่งซ้ายก่อนวันนี้ไม่ได้เปิดไฟตรงโรงเก็บยางที่อยู่ซ้ายมือนะครับก็เลยเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนตรงกลางแล้วก็ขวามือผมจะส่องตัวแสงพุ่งให้ดูอีกครั้งนึงนะนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็แสงกว้างอีกทีนึงโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ